กาญจนาหงทองค่ะ full time traveler แต่จริงๆทำหลายอย่างพี่ตอนนี้พิธีกร5รายการเป็น travel guru ของครู93วิทยุจีน2คลื่น 96.5 ด้วยอาชีพนักเขียนก็ยังทำน่าจะการเป็นนักเขียนเพราะเขียนหนังสือถ้าออกเล่มที่จะออกใหม่ก็เป็นเล่มที่57น่าจะเป็นเรื่องการเป็นนักเขียนมากกว่าเป็นพิธีกรคุยกับคนที่เขาติดตามอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อรู้จักจากไอ้รายการที่เป็น exotic destination มันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์เราไปแล้วว่าเราเป็น exotic traveler อะไรเงี้ยยุคการเขียนหนังสือใหม่ๆอ่ะคิดว่าตัวเองอยากเขียนหนังสือเป็นคอลัมนิสต์ให้เล่มต่างๆไปดูหนังสือทุกเล่มเลยไปยืนหน้าแผงแล้วก็ดูว่าเล่มนี้เขาเขียนสไตล์ไหนทำกันบ้านแบบหนักมากอ๋อเล่มนี้เขียนอย่างนี้ทุกเล่มเลยเสร็จปุ๊บส่งอีเมลส่งต้นฉบับไปให้บก.แต่ละเล่มดูเมื่อเรารู้สไตล์เขาแล้วอ่ะมันก็จะง่ายต่อการที่เขาจะรับอะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรแบบได้มาง่ายๆเลยมีความอดทนสูงมากการที่เป็นคนแบบขยันเป็นคนขยันกลางคืนเห็นต้นฉบับส่งไปให้เราก็จะมักจะถูกคนแซวว่าแบบมีเล่มไหนมั้งเนี่ยที่เธอไว้เป็นคอลัมนิสต์อะไรเงี้ยแต่พอยุคแมกกาซีนค่อยๆแบบค่อยๆถดถอยลงค่อยๆปิดตัวลงการอ่ะก็ต้องมาปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ปรับการหารายได้ของตัวเองเพราะว่ามันปิดๆๆๆอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นนักเขียนมาก่อนไม่จําเป็นต้องนี้แค่คุณแบบว่าไปแล้วมารีวิวให้เห็นวิธีการเดินทางอะไรเงี้ยมันง่ายมากในโลกที่แบบทุกคนเป็นเจ้าของสื่ออยู่ในมืออะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากที่ทุกคนจะหารันเวย์ของตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาไปเที่ยวกลับมาเขียนสร้างรายได้ง่ายกว่ายุคก่อนเยอะโปรเซสมันคือเราต้องคิดมาก่อน3เดือนแล้วเพราะเราต้องวางแผนที่จะขอโรงแรมนี้ขอโรงแรมนี้ขอโรงแรมนี้เอาตีรถเดี๋ยวย้ายจากมาดีฟเสร็จปุ๊บไปโอมานจากโอมานโรงแรมที่กลางทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยแต่การเลือกเองทุกที่โรงแรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำรายการอเวกชันก็คือโรงแรมที่โอมาตอนที่เห็นโรงแรมนี้ครั้งแรกในรูปอะรู้ว่าเราต้องไปพักโรงแรมเนี้ยเราต้องทำรายการเกี่ยวกับโรงแรมวะคือการจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเราต้องทำรายการเกี่ยวกับโรงแรมถึงจะไปพักไอ้โรงแรมนี้ได้ซึ่งมันแพงมากทำยังไงดีโอเคงั้นทำรายการอเวกชันขึ้นมาแต่ approach กับการเป็นคนชอบ approach เข้าไปทุกที่ส่งไปเขาปฏิเสธก็คือปฏิเสธไม่เห็นมีอะไรเสียหายโรงแรมนี้ให้โรงแรมนี้โอเคโรงแรมนี้โอเคก็เลยแบบสนุกไปทุกเหมือนงานอย่างเที่ยวนี้ขอเมาเนี้ยทุกที่คือเอ็กซอติกคือที่ที่การอยากไปเที่ยวอยู่แล้วเพียงแค่เสริมการถ่ายเข้าไปคนก็จะชอบถามว่ามันไม่เหมือนกันหรอกไปเที่ยวมันก็สนุกเต็มที่นี่ไปทำงานด้วยไม่ฉันไปเที่ยวของฉันกล้องก็ตามไปสิการจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีแบบต้องทำเพราะว่ากล้องไม่ใช่พอมันเป็นที่ที่เลือกเองทุกที่มันก็เลยก็แฮปปี้เรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันจริงๆจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราไปถ่ายรายการเอ้ยเดี๋ยวได้ค่าพิธีกรอ่ะถ่ายเนี้ยอย่างไปทริปนั้นน่ะเราได้มาแบบประมาณ13เอพิโซดเราก็คูณเป็นค่าพิธีกรก็จบแล้วมันก็คัฟเวอร์สิ่งที่เราต้องอาจจะไม่คัฟเวอร์ทั้งหมดเพราะว่าไอ้โคโลต้ามันแพงแต่เราก็รู้สึกว่าน้ำมันก็มีศักยภาพที่จะแบบเอ้ยลองขอดูก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดอย่างนี้ตลอดว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ได้เราก็ยอมจ่ายเงินเราอะไรเงี้ยแต่เมื่อมันได้ก็ดีมีคนสนับสนุนอะไรเงี้ยนี่มันคือตัวอย่างของความไม่ย่อท้อของการเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ยอมแพ้พอแบบเอ้ยไหนๆก็ไปเดินไปเทรคที่ปาตาโกเนียอยู่แล้วทำไมเราไม่ไปถึงโคโลใต้ปุ๊บทันใดนั้นคำนวณว่าโอ้โหถ้าไปก็ราคา 350,000 ใน12วันแล้วเราจะถ่ายมาออกรายการด้วยก็ตากล้องด้วยก็เป็น 700,000700,000ส่งอีเมลไปหาเรือ10ลำที่ล่องเข้าขั้วโลกใต้มีอยู่2ลำตอบกลับมาอีกลำนึงลดให้แค่ 20% อีกลำนึงบอกว่าเอาสิเธอมาคนหนึ่งฉันลดให้เธอคนหนึ่งเธอมาแล้วเธอไปหาทุนใหม่ครึ่งนึงหาให้ตากล้องหรือหาให้เธอหรืออะไรเงี้ยก็เท่ากับลด 50% 350,000 หาที่ไหนวะอะไรเงี้ยตั๋วเครื่องบินกว่าจะไปถึงอ๋อตั๋วนี้ใส่กันมีซัพพอร์ตอยู่แล้วก็นั่งคิดก่อนเอ๊ะมันจะมีใครน้อที่แบบพอจะซัพพอร์ตใครจะมาแนวนี้ก็นั่งในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในบ้านเราที่มีศักยภาพส่งอีเมลไปหมดเลยพี่บริษัท ABCD เนี่ยใหญ่ๆอ่ะที่คิดว่าเขาจะซัพพอร์ต3เดือนผ่านไปเงียบกริบหรือละอีเรือก็แบบเอาเธอจะมาหรือไม่มาเพราะนี่มันเป็นซีซั่นที่เขาจะแบบล่องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดใหม่ตั้งสติใหม่ว่า
เอ๊ะเวลาเราไปเทรคอะเรากินอะไรวะที่แบบที่เราติดไปด้วยเวลาเราเดินทางแบบ10วันขึ้นไปหรือเราไปเทรคอ๋อไอ้อาหารซองๆไงไข่พะโล้ซองผัดกะเพราซองส่งไปหาฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทก็เงียบผ่านไปเดือนนึงฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็เอาใหม่โทรไปเบอร์กลางเออขออีเมล CEO ค่ะ CEO เรียกไปคุยแล้วเขาก็ให้งบที่จะไปโคโลกใต้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราบอกว่าเออเราใช้จริงเราเป็นคนเวลาเดินทางถ้ามันแบบไปเทรคหรือมันเดิน10 วันขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็กินอาหารซองพวกนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยไปโคโลกใต้สำเร็จเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทริปเลยพี่แต่ก็ต้องเลือกที่ที่ตัวเองอยากไปเลือกได้หรือขอกับสปอนเซอร์เท่านี้แต่การมักจะเป็นเท่าตัวหรือมากกว่าสิ่งที่เขาขอเสมอไม่เสียเครดิตตัวเองในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันการเลือกในสิ่งที่เราจะไปอ่ะเราเลือกสิ่งใหม่ๆคือทุกคนทุกวันนี้ที่ติดตามรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์อ่ะทุกคนพูดอยู่ประโยคนึงแล้วกันก็แบบโอ๊ยรู้ว่าไปไม่ได้หรอกแต่ชอบดูเหมือนดูแล้วแบบอ๋อโอเคพาไปประเทศเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนของโลกวะไอเซนต์คิตส์กับเนวิสอย่างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมางานไปแคริบเบียนคือหลายประเทศมากแถบนั้นแล้วคนจะแบบเหรอมีด้วยเหรอประเทศอะไรเงี้ยแอนดิก้าแอนบาบูดาเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสอะไรเงี้ยมาร์ตินิกคือคนดูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อยายคนนี้ไม่หยุดที่จะค้นหาแบบที่ใหม่ๆที่มาให้เขาทำความรู้จักอ่ะก็เลยนะคะจะเป็นจุดที่แบบคนก็ติดตามคนที่สนับสนุนก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคือเขาก็อยากจะซัพพอร์ตอะไรเงี้ยว่าแบบไปค้นหาที่ใหม่ๆไปทำอะไรใหม่ๆในเวลาเดียวกันเราก็รับปะสิ่งที่เราบอกว่าอาจจะทำก็ทำก็ไม่ให้เสียเครดิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ย